สวัสดีครับสำหรับท่านที่ติดตามคลิปวิดีโอการใช้งานโปรแกรมกับทาง DTM นะครับสำหรับวันนี้นะผมจะพูดถึงในส่วนของการใช้งาน Operation ที่ชื่อว่า Streamline นะครับซึ่งผมจะแบ่งวิดีโอออกเป็น5วิดีโอนะครับตามลักษณะการใช้งานนะครับเรื่องแรกนะครับในส่วนของการใช้งานก็จะเป็นส่วนการเลือกผิวนะครับแล้วก็ในส่วนการเลือกขอบของตัวผิวนะครับแล้วก็ในส่วนของการเลือกแนวของเส้นนะครับเป็นตัวใดนะครับถัดมาก็ในส่วนของการใช้ส่วนของ Trim and Extend นะครับเพื่อจำกัดขอบเขตในการเดินนะครับถัดมาก็มาดูในส่วนของที่เป็น Streamline แล้วก็การเลือกเวกเตอร์เพื่อจะทำงานในแนวที่เรามองไม่เห็นนะครับหรือว่าในแนวชันอะไรประมาณนี้นะครับเรามาเริ่มด้วยในส่วนของ Streamline นะในลักษณะการ Select Face นะครับถ้าเราเข้ามาดูในส่วนของคำสั่งนะครับในส่วนของSpecify Cut Area นะครับถ้าเราเลือกในส่วนของผิวนะครับที่เราต้องการที่จะกัดนะครับอย่างเช่นผมเลือกผิวบริเวณนี้นะครับตัวโปรแกรมนะครับเขาก็จะไปสร้างในส่วนของ Die Method ให้นะครับเราลองเข้าไปดูในส่วนของ Die Method นะครับตัวโปรแกรมเขาจะสร้างในส่วนของแนวการโฟของการเดินนะครับเส้นที่1เส้นที่2นะครับแล้วก็แนวของคอร์สครับแนวในการจบนะครับของเส้นที่1แล้วก็เส้นที่2นะครับซึ่งเราจะสามารถที่จะมาลบแล้วก็กำหนดเองก็ได้นะครับนะซึ่งตอนนี้ถ้าเราดูในส่วนข้อมูลเนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็ทำการกำหนดค่าในส่วนของ Die Setting นะครับเราต้องการเดินแบบรูปแบบไหนนะครับแล้วก็ลักษณะการเดินนะ Step Over เป็นแบบไหนนะครับอย่างเช่นผมใช้ Constant แล้วก็ใช้3มิลนะครับก็โอเคออกมานะครับแล้วก็ทำการเจเนเรตได้เลยนะครับเราก็ได้ทูลผ่านในลักษณะแบบนี้นะครับเห็นว่าด้านนี้นะครับก็จะเดินมาแล้วบางทีนะถ้าเราเลือกแค่เฟสนะครับแต่ว่าทูลเนี่ยจริงมันมาไม่สุดเนี่ยครับมันก็จะเกิดการยกนะครับเราก็สามารถเข้าไปตั้งนะครับในส่วนของ non cutting move ได้นะครับอย่างเช่นเราไม่ต้องการให้ยกแบบนี้นะครับเราต้องการให้สมูทนะครับแล้วก็ไปติ๊กในส่วนของ smoothing override with smooth connection นะครับหลักๆที่ผมแก้ก็จะมีในส่วนของ max step over นะครับก็คือต้องการให้ระยะในการที่เขาจะเชื่อมต่อสองทูนพาดเนี่ยห่างกันได้เท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าไม่พอก็อาจจะปรับเป็นมิลลิเมตรแล้วก็ปรับสัก10มิลอะไรเงี้ยก็ได้นะครับแล้วก็โอเคนะครับก็ออกมาก็ทำการ generate ครับเราก็จะได้ทูลผ่านนะครับที่ด้านหัวก็จะประมาณนี้นะครับส่วนด้านท้ายนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบที่แทนนะครับโอเคครับสำหรับคลิปที่1นะครับคลิปถัดไปก็จะมาดูในส่วนของ Select Edge ดูบ้างนะครับ